ตอนนี้คือเราจะประสานกับทางทีมผู้ได้รับความเสียหายหรือเสียชีวิตนะคะก็คือเขาจะสะดวกให้เราเนี่ยลงไปสัมภาษณ์เพื่ออธิบายความเป็นจริงที่เขาได้รับจากในวันที่เขาประสบเหตุนั้นโดยเขาเองอาจจะมีญาติพี่น้องที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกรณีน้องโบเนี่ยก็จะมีนักอิงที่เป็นผู้เกี่ยวข้องอยู่ซึ่งถ้าเป็นผู้เสียชีวิตก็อาจไม่สามารถให้คำตอบได้ก็คือผู้ที่ไปคู่กันเนี่ยหรือญาติที่ใกล้เช่นน้องชายคุณโตเนี่ยนะคะวันนี้ไม่ได้มาค่ะก็จะเป็นการไปสัมภาษณ์แล้วก็กรณีที่คนที่เขาใกล้ชิดญาติพี่น้องอื่นในอุดมการณ์หรือความคิดเห็นต่อการไปร่วมของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่คุณไปสัมภาษณ์จะเจอคนตัวเล็กตัวน้อยที่มาชุมนุมและเขาบอกว่าอย่างไรตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้เนี่ยทำไมถึงมาชุมนุมที่คุณพบหลายๆหรือทั้งทีมพบเนี่ยค่ะคือกรณีศึกษาทุกรายเนี่ยจะให้คำตอบที่เหมือนกันก็คือว่า1มาเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นประเด็นแรกอันที่2ก็คือเขารู้สึกเลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กำลังถูกสั่นคลอนหลากหลายคำตอบค่ะแต่มันมีผลกระทบต่อการที่สถาบันถูกจับจ้วงหรือถูกทำร้ายด้วยวาจาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือคำตอบของแต่ละเคสที่ให้เราอยู่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นร่วมกันก็คือเรื่องของเขาเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมหลายๆเรื่องเช่นบทบาทของสถาบันต่างๆไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาคือมีอย่างระบบราชการทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ทำตามบทบาทที่ต้องทำค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของกลไกของรัฐแต่ละเรื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมในสังคมได้อันนี้คือข้อสรุปร่วมๆจาก20กว่ารายที่เราไปสัมภาษณ์ครับเขายกตัวอย่างอะไรให้ฟังบ้างว่าอย่างเช่นทำไมเขาตัวเขาคนเดียวจะไปช่วยอะไรได้เนี่ยทำไมถึงต้องเดินทางมาต่างจังหวัดมาจากไหนที่ไหนบางเคสเนี่ยมาจากโคราชหนองสาหร่าย คุณรุ่งที่วาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากรณีอื่นๆเนี่ยเขาให้เหตุผลยังไงว่าทำไมคุณจริงเข้ามาคือกรณีของน้องโบเนี่ยจะชัดตรงที่ว่าคุณอิงกับน้องโบเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องไปร่วมคือไปแสดงพลังอย่างน้อยเนี่ยไปนั่งให้มันคนเยอะๆเข้าไว้คนจะได้ไม่มาทำร้ายหรือบางท่านก็อุปมาอุปไมยว่าเป็นไม้ซีกเล็กๆพอมันเป็นมัดรวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นไม้สูงอันใหญ่ที่สามารถที่จะต่อสู้หรือต่อต้านกับสิ่งที่มากระทำแล้วที่บอกว่าเป็นสายน้ำเล็กๆมีไหมครับค่ะอันนี้ก็อีกหลายเคสที่ก็จะอธิบายในลักษณะของการที่มารวมตัวกันแล้วก็เพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับที่เขาเห็นก็คืออำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมกระทำกับเขาอย่างที่ไม่มีการโต้ตอบเลยผมมีเวลาอีกสัก2นาทีนะครับอยากจะถามว่าแล้วเมื่อคุณพรชุลีประสบอุบัติเหตุไม่ได้ประสบอุบัติเหตุถูกกระทำแล้วที่ขาข้างซ้ายก็บาดเจ็บและขณะนี้ก็ยังเป็นแผลรูลึกแม้จะตื้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกเสียวแล้วก็รู้สึกชาแล้วน้องโบก็ดีเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างในเรื่องการเงินการทองหรือในการดูแลอะไรทั้งหลายคือพันธมิตรเขาช่วยค่ะของนี่เขาให้เช็คมาเขาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายของคุณพรชุลีเขาให้เช็คมาเท่าไหร่ครับ20,000ค่ะ20,000ไม่ใช่เช็ค2,000เหมือนที่เขาให้ช่วยมา20,000ค่ะแล้วรู้ไหมว่าน้องโบได้รับการช่วยเหลือสักเท่าไหร่ยังไงก็คืออันนี้ทราบไหมครับคือทราบในภาพรวมค่ะคือของน้องโบนี่เป็นหลักแสนขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นว่าบริจาคให้กับ ASTV ด้วยแล้วทางภาครัฐมีช่วยอะไรไหมไม่ได้ติดต่อเลยเหรอฮะไม่ได้ติดต่ออืมแล้วเท่าที่ศึกษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เข้าไปรับความช่วยเหลือจากภาครัฐยังไงบ้างฮะหรือว่ารับแต่มีเงื่อนไขอะไรยังไงไหมครับคือเท่าที่เราไปศึกษาอย่างเคสที่เท้าขาดเนี่ยนะคะก็คือเขาก็มีความคับข้องใจว่ารัฐเองถ้าต้องมีการลงนามของแพทย์ว่าเขาพิการเขาก็รู้สึกคับข้องใจว่าทั้งที่ขาก็กุดอยู่แล้วเนี่ยจะให้ต้องไปเอาตัวอักษรจากแพทย์ด้วยหรือที่ต้องไปยืนยันขนาดนั้น
เดินไม่ได้อย่างเงี้ยใช้ไม้ค้ำรักแร้อย่างเงี้ยเขาจะต้องก้มหน้าก้มตาซึ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อจะไปขอลายเซ็นแค่ลายเซ็นเดียวแล้วมายืนยันกับรัฐซึ่งบางรายที่เป็นคนเล็กคนน้อยในต่างจังหวัดที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างนั้นได้ค่อนข้างแล้วมีไหมฮะที่บอกว่าจะรับแต่ว่าถ้าเกิดมีเงื่อนไขว่าไม่ให้ฟ้องร้องอะไรตอนนี้ไม่รับมีไหมฮะมีค่ะจะรับเงินช่วยเหลือจากรัฐแต่ถ้ามีเงื่อนไขว่าจะไม่เอาผิดไม่ฟ้องร้องเขาจะไม่รับเงินใช่ค่ะอันนี้พบค่ะถ้างั้นคำถามสุดท้ายว่าบ้านเมืองขณะนี้ก็ยังไม่นิ่งเสียทีเดียวถ้าเกิดเหตุคล้ายๆกับที่ผ่านมาบ้านเมืองมีปัญหาแล้วก็เกิดมีการชุมนุมคุณพรชุลีก็ผ่านศึกมาเยอะแล้วก็เห็นแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีการบาดเจ็บล้มตายแล้วน้องโบก็นอนอยู่ด้วยกันก็เสียชีวิตอยู่คนที่นอนอยู่ติดๆกันแท้ๆก็เสียชีวิตคุณเองก็ประสบอะไรล่ะลูกระเบิดที่มันฝังเข้าไปในเนื้อถ้ามีเหตุอย่างนี้อีกคุณเข็ดไหมคุณจะมาชุมนุมไปอีกถ้าคุณไม่เข็ดไม่เข็ดเพราะอะไรไม่เข็ดถ้าคุณไหนก็ไปกันแล้วก็ไปให้ตลอดรักกันแล้วก็รักกันให้ตลอดคิดว่าโบเขาจะห้ามไหมไม่ห้ามหรอกค่ะเพราะถ้าห้ามตั้งแต่เกิดเรื่องคือเราเห็นอยู่ว่าเกิดเรื่องเยอะขนาดนั้นที่จริงเราไม่ไปก็ได้ครับใครก็ไม่ได้ให้เราไปทั้งหน่อยเราปิดพ่อแม่ทุกคนที่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องนี้ว่าเราไปกันมาด้วยตัวเองค่ะแล้วถ้าเกิดคืนนั้นถ้าเกิดโบเขาไม่หนักที่บ้านก็จะไม่รู้เรื่องนี้เลยคือจะไม่บอกคุณวนิดาเลยครับมาค่ะตราบใดที่สังคมยังไม่มีความยุติธรรมแล้วก็ตราบใดที่คือเราเป็นคนไทยอ่ะยังไงเมืองไทยเราก็ต้องรักษาไว้เนาะถ้ามันมีเหตุอะไรสักอย่างที่จะเกิดกับประเทศไทยหรือสถาบันกษัตริย์เราก็รู้สึกว่าเรายอมไม่ได้และคุณนะครับค่ะก็ยังคงยืนยันอุดมการณ์ของตัวเองนะคะในการที่เข้าร่วมซึ่งเราเป็นข้าราชการเล็กๆเนี่ยเราก็เห็นความไม่เป็นธรรมหรือความไม่รับผิดชอบหลายเรื่องในระบบราชการไทยเนี่ยซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยการกระทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เกิดการแก้ไขในสู่สิ่งที่ดีเนี่ยคิดว่าตัวเองจะเข้าร่วมอยู่เสมอค่ะแล้วคุณในฐานะที่สนิทกับน้องโบที่สุดคิดว่านางสาวกมลวรรณหมื่นหนูจะเข้าร่วมด้วยไหมคิดว่าน้องโบควรจะเข้าร่วมด้วยครับวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับครับจะขอเป็นยามรักษาแผ่นดินขอเอาชีวิตพิทักษ์ราชันขอเอาพระธรรมนำหน้าเข้าฝ่าประจันตาต่อตาฝันต่อฝันให้มันรู้ไปจากเทียนเล่มน้อยที่นำมาร้อยรวมกันประคองให้มันล้อมรวมกันให้เป็นดวงใหญ่ขับไล่พวกมารเผาผลาญที่เปรตจันไรไล่มันออกไปเอาประเทศไทยของเราคืนมาไล่มันออกไปเอาประเทศไทยของเราคืนมา